สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคนถล่มไอจีหน่องอรุโนชาขอโทษกันล่วงหน้าไม่ขอดูละครที่แมทพิลานีเล่นคนบุกไอจีหน่องอรุโนชาวอนเปลี่ยนนางเอกลิขิตรักข้ามดวงดาวพร้อมบอกชอบละครทุกเรื่องของค่ายแต่เรื่องนี้ขอผ่านนับตั้งแต่ที่แมทพิลานีออกมายืนยันเรื่องที่ว่ากำลังคบหากับสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีของแอปทักษะออนนอกเหนือจากกระแสที่ถาโถมเข้าหาเจ้าตัวยังมีกระแสละครที่คนดูพร้อมใจกันแบนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตโดยเฉพาะเรื่องบ่วงนฤมิตที่นอกจากจะถูกหั่นจนเหลือ9ตอนแล้วเรตติ้งยังดิ่งฮวบอีกด้วยอย่างไรก็ตามละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เขาคงมาจากซีรีส์เกาหลีที่ได้แมทพิลานีและณเดชน์คุกิมิยะมาเล่นก็ดูจะได้รับผลกระทบเข้าไปเต็มๆค่ะเมื่อล่าสุด21มกราคม2562แฟนคลับส่วนหนึ่งได้เข้าไปถล่ม IG ของคุณหน่องอรุโนชาผู้จัดคนดังแห่งค่ายปอสคัทพร้อมกับเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงและบางคนก็ถึงกับขอโทษขอผ่วยไว้ล่วงหน้าและบอกว่าถึงแม้จะชอบณเดชน์อย่างไรจะชอบละครที่คุณหน่องทำขนาดไหนแต่ทำใจดูละครเรื่องนี้เพราะแมทไม่ได้จริงๆบางคนก็บอกว่ายุคนี้เป็นยุคทีวีดิจิทัลคนดูมีทางเลือกมากมายถ้าไม่ดูละครเรื่องนี้สักเรื่องคงไม่เป็นไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ